แล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้นะคะวันนี้ห้องเตือนภัยของเราเตือนภัยเรื่องของโรคเชื้อไวรัสอีโบลานะคะซึ่งจริงๆสถานการณ์ปัจจุบันก็ถือว่ามีคนป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคนี้ค่อนข้างเยอะกันแล้วด้วยแต่ประเทศไทยของเราถึงแม้ยังไม่พบนะคะแต่ถือว่าก็เป็นเรื่องที่เราควรตระหนักแต่ยังไม่ถึงกับตื่นตระหนกค่ะเราลองมาฟังเสียงจากคุณผู้ชมในรายการโฮมรูมของเรานะคะว่าจริงๆแต่ละคนเนี่ยเขามีความเห็นเกี่ยวกับโรคอีโบลานี้ยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะโหน่ากลัวมากเลยค่ะดูจากในข่าวแล้วนะคะคนเนี่ยติดโรคกันได้ง่ายๆแล้วก็ผู้หญิงผู้เสียชีวิตเยอะมากเลยค่ะครับก็รู้สึกหวาดกลัวครับเพราะว่าโรคนี้ยังไม่มียารักษาแล้วก็แพร่กระจายได้ง่ายมากครับก็รู้สึกหวาดกลัวครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรกับโรคอีโบลาเนี่ยครับว่ามีวิธีป้องกันอย่างไรก็กลัวนะครับไม่รู้ว่าการระบาดมีความรุนแรงแค่ไหนครับแล้วจะถึงประเทศไทยหรือเปล่าครับสงสัยว่ามันจะสามารถ เข้ามาในเมืองไทยได้ไหมคือสงสัยในเรื่องถึงการติดนะครับว่าจะติดต่อกันยังไงหรือว่าติดต่อทางไหนครับครับวันนี้ก็เลยอยากเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมมาร่วมตระหนักกันในความร้ายแรงของเชื้อโรคอีโบลาครับซึ่งปัจจุบันนะฮะมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย 2,000 กว่าคนแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือเสียชีวิตแล้วนะฮะไปพันกว่าคนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะฮะนายแพทย์โสพลเมฆทนนะฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันเลยดีกว่าโดยเฉพาะในบ้านเราเพราะจริงๆอย่างที่คุณจิ๊บบอกว่าทางผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตเป็นหลักพันแล้วอะค่ะสำหรับสถานการณ์ในบ้านเราถือว่าน่าเป็นห่วงสักแค่ไหนคะเกี่ยวกับโรคนี้คือตอนนี้ในบ้านเรายังไม่มีนะครับก็ยังมีอยู่เฉพาะทางแอฟริกาที่เกิดการระบาดนะครับก็2,006เสียชีวิตไป1,400นะครับนี่นะก็เรียกว่าเป็นโรคซึ่งถ้าป่วยเนี่ยรุนแรงเองนะครับแล้วก็เสียชีวิต 60-90% นะครับแต่ตอนนี้ก็ลดลงมานะครับลดมาถ้าดูตัวเลขตอนนี้ก็ประมาณ 50% 50% คุณหมอคะแต่ว่าข่าวล่าสุดคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าระบาดอยู่ในแอฟริกาตะวันตกใน4ประเทศเท่านั้นนะคะแต่มีข่าวนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่คองโกเสียชีวิตแล้วซึ่งอยู่ในแอฟริกากลางนั่นแปลว่าระบาดออกมาจากแอฟริกาตะวันตกมาแอฟริกากลางแล้วหรือเปล่าคะที่จริงจากข่าวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเขาประกาศเนี่ยนะครับก็มีเคสซึ่งยืนยันว่าเป็นอีโบลาจริงนะครับแต่ข้อมูลเท่าที่ดูเนี่ยก็คือคนละสายพันธุ์นะฮะทีนี้รอจากองค์การอนามัยโลกยืนยันอีกครั้งนะครับองค์การอนามัยโลกก็คงเดี๋ยวขอตัวเชื้อไปศึกษาดูนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ไหนปกติเนี่ยที่แอฟริกานี่มีเกิดโรคนี้อยู่แล้วตั้งแต่ปี2019นะครับระบาดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่20ครับก็คือมีการระบาดอย่างคองโกเขาดีอาร์คองโกเขาก็เคยเกิดนะครับล่าสุดก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะ70กว่ารายที่ป่วยนะครับอัตราการเสียชีวิตสูงแบบนี้ไหมก็ประมาณนี้ครับไม่แต่ว่าทำไมคราวนี้ถึงเกิดการระบาดที่ค่อนข้างดังทั่วโลกครับซึ่งถ้าคุณหมอบอกเกิดมาหลายๆครั้งแล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ยินหนาหูขนาดนี้นะครับว่ามันระบาดไม่ได้เป็นเรื่องที่ตื่นตระหนกกันขนาดนี้คือครั้งนี้ผิดปกติจริงๆผิดยังไงครับผิดปกติคือคนป่วยเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็เสียชีวิตเยอะนะครับแล้วก็ดูท่าทีเนี่ยเหมือนกับเขายังไม่สามารถควบคุมได้ในครั้งก่อนๆนี่สามารถควบคุมได้แล้วก็มีคนรอดเยอะใช่ไหมฮะครับก็เรียกว่ามีคนรอดนะโรคนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกรายเขามีคนรอดชีวิตและถ้าการแพทย์ดีขึ้นดูอย่างที่ไปรักษาที่อเมริกา2คนนี้ก็รอดแล้วรอดชีวิตนะครับแล้วก็ดูข่าวนะครับปกติที่แอฟริกาเนี่ยเขาบอกคนที่เสี่ยงที่ป่วยเนี่ยหนึ่งคือญาติที่อยู่ใกล้ชิดที่ดูแลนะฮะสองคือบุคลากรทางการแพทย์นี่แหละนะครับไปตรวจบางทีติดเข้าไปได้ง่ายๆที่สามคือเวลาไปร่วมงานศพนะฮะเรียกว่าจับเนื้อต้องตัวหรือว่าสับเปลือคือธรรมเนียมเขาเนี่ยคือต้องล้างบางครั้งคนพูดถึงขนาดบางทีเขาเอาอวัยวะมาล้างด้วยเนี่ยครับก็ไม่มีการป้องกันอันนี้คือเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีกับระบบการสาธารณสุขของประเทศทางแอฟริกาเดี๋ยวหมอศพก็ยังสามารถเป็นพาหะได้ใช่ไหมคือโรคนี้ติดต่อจากอะไรบอกว่าเชื้อจะอยู่ในเลือดนะครับแล้วก็สารคัดหลั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปสัมผัสโดนเนี่ยถามว่าสัมผัสยังไงผิวหนังเรามีแผลเชื้อเข้าได้หรือเข้าตามเยื่อบุเช่นในตาครับเยื่อบุตาอย่างเงี้ยเชื้อก็เข้าไปนะครับโรคนี้จะติดต่อเหมือนกับเอสกับเรื่องของตับอักเสบชนิดบีคุณหมอเห็นแต่สารคัดหลั่งนี่คือรวมถึงอะไรบ้างอย่างเช่นน้ำมูกน้ำลายอาเจียนใส่กันอย่างเงี้ยนะฮัชชิวได้ไหมฮัชชิวถ้าฮัชชิวเนี่ยนะครับก็ถ้าเดินโดนเยอะๆคือเขาบอกเชื้อตัวนี้อยู่ในเม็ดเลือดขาวเหมือนเอส
ค่ะนะครับเพราะนั้นอะไรที่มีเม็ดขาวเยอะอย่างเช่นเลือดน้ำเหลืองนะครับเยื่อบุในท่อทางเดินหายใจมันต้องมีเม็ดขาวคอยต่อสู้เชื้อโรคครับนะเพราะนั้นพวกนี้ถ้าเกิดออกมาเนี่ยนะก็มีเชื้อมาด้วยนะครับมาสัมผัสกับเราเนี่ยนะครับเข้าตัวคนปกติครับนะก็ทำให้เกิดโรคได้นะครับแต่อากาศนี่ไม่ติดต่ออย่าไปกังวลนะทางอากาศทางน้ำและทางอาหารอันนี้ไม่ต้องใช่ค่ะที่ข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกมานะคะอากาศอาหารหรือแม้แต่การดื่มน้ำดื่มน้ำใช้ก็ไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดนะครับอันนี้คือทางอเมริกาเลยก็เนี่ยฮะโปสเตอร์คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับคุณหมอคะแต่ขออีกนิดนึงเรื่องของอีโบลาคือบอกว่ามีหลายสายพันธุ์ครับคือมันอย่างอันนี้อาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่เหรอคะหรือว่าสายพันธุ์เก่าๆมันเป็นยังไงสายพันธุ์เก่าๆครับตอนนี้นะครับมีอยู่5สายพันธุ์อันนี้ก็เป็นซาอีเป็นอะไรซึ่งก็เคยระบาดนะครับบางสายพันธุ์ก็รุนแรงบางสายพันธุ์ก็ไม่รุนแรงอันนี้ตอนนี้ที่ระบาดอยู่ซาอีนี่ก็รุนแรงนะครับคุณหมอคะบ้านเราตอนนี้ทั้งเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามานะคะรวมถึงเรื่องของการคมนาคมขนส่งโดยสารโดยเครื่องบินแบบนี้เรามีมาตรการป้องกันยังไงคะสำหรับเมืองไทยคือโรคนี้เราดูว่าจะสมมติถ้าจะมายังไงนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นคนนำมาแหละครับนะครับคือคนจาก4ประเทศนี้เข้ามาบ้านเราครับหรือคนชาติอื่นไปเที่ยวใน4ประเทศนี้แล้วติดโรคแล้วพามาหมดโทษคนไทยย้ำประเทศหน่อยได้ไหมสี่ประเทศอะไรบ้างกินีนะครับเซียร่าลีโอนไลบีเรียไนจีเรียสี่ประเทศนี้นะครับโอเคครับซึ่งคนไทยอยู่น้อยมากคนไทยอยู่ในโดยเฉพาะยิ่ง3ประเทศแรกเนี่ยนะในไนจีเรียนี่อาจจะมีร้อยเศษบางประเทศไม่มีประเทศมี1คน2คน3คนนะคือคนไทยซึ่งไปอยู่แล้วถ้ากลับมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าติดโรคนี่คือนำเข้ามาบ้านเราได้หรือจากสัตว์ปลาหรือสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งติดโรคก็พามานะครับสัตว์นี่ทางกระทรวงเกษตรทางกระทรวงทรัพยากรบอกไม่มีการนำเข้ามานั่นก็อยู่ที่คนจะพามานะครับคนพามาทำยังไงเราก็วางมาตรการนะครับคือเราเองอยู่ในนานาชาติก็ฟังองค์การอนามัยโลกครับตอนนี้องค์การอนามัยบอกยังไม่จำกัดการเดินทางนะยังไหวอยู่คือถึงแม้จะประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเขาก็แบ่งเป็น3กลุ่มประเทศประเทศที่1คือประเทศที่มีการระบาดแล้วประเทศที่2คือประเทศที่ชายแดนติดกันคือเสี่ยงประเทศ3คือประเทศอื่นๆอย่างเช่นไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่3ประเทศที่ติดเนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกว่าคุณควรจะดูแลนะครับจำกัดการเดินทางของคนป่วยหรือคนสัมผัสใกล้ชิดครับให้มีการคัดกรองก่อนออกจากประเทศออกก่อนออกสำคัญคือก่อนออกเนี่ยถ้าคัดกรองมีไข้ป่วยต้องไม่ให้ออกนอกประเทศค่ะนะฮะไม่งั้นไปแพร่โรคที่อื่นนะครับของเราเองเนี่ยตอนนี้ก็คือมาตรการที่ดำเนินการเหมือนที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้นะฮะอันหนึ่งคือเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมนะครับก็คือเฝ้าระวังอย่าให้มีโรคนี้เข้ามานะถ้ามีก็สามารถจับได้เร็วที่สุดนะครับตรวจจับได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็แยกไปเพื่อไม่ให้แพร่โรคนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่นะฮะอย่างผู้หญิงวัย48ปีล่าสุดของเราที่ว่าเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากไนจีเรียก็ปลอดภัยไม่ได้เป็นติดโรคอีโบลาแต่อย่างใดใช่ไหมคะไม่ได้ติดนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องชื่นชมนะฮะคือเป็นคนไทยแล้วมาจากไลบีเรียเขตติดโรคนะครับมีอาการเหมือนปวดศีรษะตอนขึ้นเครื่องบินที่เคนยานะครับแล้วก็มาถึงบ้านเราก็ไปตรวจหาคุณหมอครับนะครับก็ไม่สบายใจอีกโทรหากรมควบคุมโรค1422นะครับเขาจัดการเองทั้งหมดเลยจัดการเองหมดเลยแล้วก็ติดต่อเราว่ามีความรับผิดชอบทั้งตัวเองแล้วก็คนในสังคมรอบข้างนะครับเราก็ไปรับตัวมาสังเกตอาการนะครับตอนนี้ก็พิสูจน์ยืนยันว่าโอเคไม่ได้ป่วยไข้หวัดธรรมดาครับไม่ได้ป่วยนะครับเพราะว่าไม่มีไข้ที่จะเข้าข่ายที่ต้องดำเนินการคือมีประวัติมาจาก4ประเทศนี้ครับนะครับแล้วก็บวกกับมีไข้หมอบอกนิดนึงฮะว่าอาการเนี่ยประมาณไหนคือมาจาก4ประเทศนี้แล้วอาการคือปวดหัวตัวร้อนอาการเริ่มไข้สูงเลยครับไข้สูงเลยใช่ไหมไข้ไข้หวัดใหญ่เหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดทุกอย่างเจ็บคอเจ็บคออาเจียนท้องเสียคือเขาบอกอาการจะรุนแรงเร็วนะครับเขาบอกเหมือนยกตัวอย่างเคสที่ไปที่ไนจีเรียเนี่ยนะครับยังเดินขึ้นเครื่องได้เดินทางไปไนจีเรียไม่กี่ชั่วโมงลงจากเครื่องไม่ได้ต้องมีคนไปพาลงมาเพราะนั้นคนที่ป่วยนี่อาการจะหนักในระยะเวลาสั้นใช่ไหมไม่กี่ชั่วโมงคือพอป่วยปุ๊บอาการก็หนักเลยเพราะนั้นโรคนี้ในอดีตถึงไม่ค่อยแพร่ออกนอกแอฟริกาเพราะเดินทางไม่ไหวนะฮะเพียงแต่ตอนนี้ระยะฟักตัวเขาเนี่ยนะครับปกติประมาณ 7-10 วันนะหลังจากรับเชื้อนี่คือป่วยนะในเวลา 7-10 ถ้าดูเร็วกับส
ั้นที่สุดก็2วันนานที่สุดก็21วันเพราะนั้นถ้าเกิดใครเดินทางมาจากประเทศเหล่านี้นะครับเราเฝ้าระวังดูถ้า21วันไม่มีอาการไม่มีไข้ไม่มีอะไรนี่ก็คือปลอดภัยแล้วไม่ได้นำโรคเข้ามาบ้านเรานะครับคุณหมอพูดถึงยารักษาก่อนหน้านี้เราจะพูดถึง C-MAP หลายคนจะได้ยิน C-MAP C-MAP ซึ่งมาจากอเมริกาที่ใช้รักษาแพทย์2คนที่อเมริกาหายด้วยแต่บางคนก็ไม่หายเสียชีวิตเหมือนกันเขาบอกมีล่าสุดว่าที่ญี่ปุ่นคิดยารักษาโรคอีโบลาได้แล้วด้วยเหมือนกันจริงหรือเปล่าคะครับเราก็ตามข่าวนะครับญี่ปุ่นก็บอกว่าคือเขาค้นคว้าเป็นยารักษาพวกไข้หวัดใหญ่นี่แหละเพราะเป็นเชื้อไวรัสใช่ไหมแล้วเขาก็มั่นใจว่ารักษาโรคนี้ได้ด้วยตอนนี้เขาทำเรื่องถึงองค์การอนามัยโลกนะครับว่าโอเคเขามียินดีนะมียาอยู่ 20,000 สามารถรักษาได้ 20,000 คนอย่างเงี้ยนะนะครับองค์การอนามัยโลกว่าอย่างไรนะถ้าองค์การอนามัยโลกโอเคต้องการร้องขอก็เดี๋ยวญี่ปุ่นก็ยินดีที่ไปใช้ในการรักษานี้คือองค์การอนามัยโลกยังไม่อนุมัติให้เอายาตัวนี้ไปใช้ถูกมั้ยเมื่อโลกตอนนี้ประชุมผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อนุมัติในเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมปกติยาเนี่ยต้องทดลองในสัตว์ทดลองในคนกลุ่มเล็กๆก่อนมีหลายเฟสทดลองในกลุ่มใหญ่ก่อนว่าใช้ต้องดูความปลอดภัยดูผลข้างเคียงแต่ครั้งนี้เป็นการโรคซึ่งรุนแรงแล้วมันยังไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็ยอมให้ใช้ C-MAP นะที่อเมริกาซึ่งโอเคไม่สูญเสียไม่เสียชีวิต2คนค่ะแต่ก็มีข่าวที่หมออีกประเทศนึงก็เสียชีวิตแล้วครับเสียชีวิตใช่ค่ะล่าสุดถึงแม้จะใช้ C-MAP นะฮะเพราะจริงการรักษาโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยอันที่1คือรักษาที่แบบประคับประคองขาดน้ำต้องให้น้ำนะครับถ้าเกลือแร่เนี่ยมีปัญหาอะไรก็ต้องรักษาเหมือนคนเป็นไข้เลือดออกครับผมเราก็สามารถดูแลรักษาแล้วก็รอดชีวิตได้เยอะแยะเฝ้าดูอย่างดีอย่างใกล้ชิดนะครับไข้เลือดออกก็ยังไม่มียาฆ่าเชื้อนะครับร่างกายต่อสู้แล้วเราประคับประคองนะครับจะช็อกเราก็ให้น้ำเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าอิเล็กโทรไลต์มันหรือว่าสารพวกเกลือแร่มีปัญหาเราก็พยายามทดแทนนะครับแล้วก็ถ้ามียาฆ่าเชื้อได้เนี่ยก็ถือว่าดีเราก็เฝ้าดูภาวนาให้สำเร็จสาธุเพราะคุณที่สิ่งที่คุณหมอพูดน่ากลัวมากที่ไม่เคยระบาดขนาดนี้เพราะว่าระยะเวลาพักเชื้อมันสั้นไงใครเป็นปุ๊บเสียชีวิตมันไม่ทันระบาดแต่ตอนนี้มันยาวขึ้นแล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าติดตามแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันเลยทีเดียวนะคะ ช่วงหน้าห้องเตือนภัยของรายการโฮมรูมจะมาขยายความกันต่อด้วยแล้วก็รวมถึงมาตรการการรับมือต่างๆนะคะกับโรคเชื้อไวรัสอีโบลานี้ค่ะติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักกันสักครู่เดียวค่ะสักครู่ค่ะ IPBSกลับเข้าสู่ห้องเตือนภัยของรายการโฮมรูมนะคะเรามาเฝ้าติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูลรวมถึงคำแนะนำดีๆเกี่ยวข้องกับโรคเชื้อไวรัสอีโบลากันต่อด้วยนะคะจริงๆระยะเวลาผ่านมาสำหรับช่วงของการระบาดอีโบลารอบนี้เนี่ยประมาณ5เดือนแล้วค่ะคุณหมอเรื่องของการควบคุมการรับมือที่เหมือนจะควบคุมได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอีกนานสักเท่าไหร่มั้ยคะคือถ้าฟังจากข่าวข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะหรือองค์กรที่ไปดูเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยอาจจะ6เดือน6เดือน6เดือนที่จะเกิดการระบาดแล้วกว่าจะควบคุมได้นับจากนี้หรือนับจากวันที่ระบาดคะคุณหมอคงต้องนับจากนี้นับจากนี้อีก6เดือนที่สามารถอันนี้คือเขาประเมินนะครับเราก็ต้องดูพอประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุขระหว่างประเทศเนี่ยนะองค์การโลกก็อยากให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าระบบการสาธารณสุขของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เข้มแข็งอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับคือจะต่างกันนะระบบสาธารณสุขของบ้านเขาของอเมริกาและบ้านเราบ้านเราเนี่ยผ่านประสบการณ์โรคซาร์สหวัดนกนะครับไข้หวัดใหญ่2009วันนี้วันนี้ที่กรมเองผมก็เชิญอดีตผู้บริหารของกรมอดีตท่านปลัดกระทรวงท่านไพจิตรราชิตท่านจรัญเตมิพงศ์สมัยปราบซาร์ปราบไข้หวัดใหญ่2009มาดูมาตรการของที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการซิท่านว่ายังไงบ้างช่วยดูประสบการณ์ของผู้อาวุโสประสบการณ์ของคนที่มีมาแล้วท่านก็ยังมั่นใจนะเพราะว่ามั่นใจว่าในแง่เรื่องเราเตรียมการได้ดีเพราะว่ามีประสบการณ์นะฮะมีนักวิชาการมีองค์ความรู้แล้วก็ดูมีการเตรียมความพร้อมอยู่นะครับเกณฑ์ที่1คือเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดเนี่ยอันที่1คือที่ด่านที่จะเข้าประเทศเราทั้งบกเรืออากาศนะครับก็คือพยายามคัดกรองแล้วก็ถ้าใครมาจาก4ประเทศเนี้ยขอที่อยู่ตอนอยู่ในเมืองไทยเฝ้าระวังเขาไป21วันถ้าเขาไม่มีป่วยก็แล้วไปถ้าเขาป่วยนะครับขอให้แจ้งเรานะครับแล้วเราได้ดำเนินการได้ตามระบบที่เราวางแผนไว้เหมือนคนไทยที่อายุ48ปีเพราะเหมือนอาการป่วยแจ้งเราก็เอารถพยาบาลไปรับนะครับเราคงประเมินก่อนคุณมาจาก4ประเทศนี้คุณมีอาการแบบไหนเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้เราก็ดำเนินการมาตรการที่เราทำเต็มที่แต่อย่างมาตรการนี้คือผมกำลังจะถามคุณหมออยู่ดีว่าการเข้าออกของคนต่างประเทศที่เข้ามานะฮะ
มาตรการที่เราจะควบคุมแบบเอาให้พอเห็นภาพเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างฮะคือผมอยากจะพูดว่าโทษนะมันจะมีเครื่องตรวจเลยไหมหมอแบบเดินเข้ามาปุ๊บคนนี้อุณหภูมิสูงพอเป็นก็คือตั้งเครื่องตรวจนะฮะแต่มันก็ช่วงเวลานิดเดียวใช่ไหมคือต้องมีไข้ก่อนถ้าเข้ามาในระยะฟักตัวเนี่ยก็จับไม่ได้ไม่รู้จับไม่ได้นี่ก็คือโอเคขอที่อยู่ในประเทศไทยต้องพูดคุยกับเขาแล้วก็เพื่อประโยชน์ของเขาเองนะครับในการที่จะควบคุมป้องกันโรคนะฮะแล้วก็มีการติดต่ออันนี้คือแค่ตะแกรงที่หนึ่งในการตรวจจับอันที่สองคือสถานพยาบาลของพวกเราทั้งหมดคลินิกโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลภาครัฐทั้งหลายเนี่ยต้องมีระบบในการตรวจจับมาจากประเทศ4ประเทศนี้มีอาการไข้เข้าได้ปุ๊บต้องมาถ้าเกิดเขาโทรมาโรงพยาบาลปุ๊บนะครับเข้าช่องทางพิเศษเลยเพื่อสัมผัสกับคนน้อยที่สุดนะครับแล้วตรวจพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นโรคอะไรนะครับมาตรการที่3คือในชุมชนนะครับในชุมชนคือถ้าเกิดคนของเรารู้เรื่องนี้หมดพี่น้องประชาชนนะโรงแรมที่พักนะครับโอเคละมีใครมีประวัตินะครับและอาการเข้าได้นะครับบอกกับทางสถานพยาบาลไปเอารถพยาบาลแล้วก็รับเข้ามาอันนี้คือระบบต้อง3ตะแกรงนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือสถานพยาบาลเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาป่วยเนี่ยก็จะไปโรงพยาบาลไปก่อนเลยอาจจะต้องร้านขายยาก็ต้องคุยอันนี้คือระบบที่เราวางเอาไว้นะครับแต่คนไปเน้นไปสนใจแต่ตรงด่านนะแต่จริงๆนั้นคือแค่ด่านแรกนะแค่ด่านแรกอาจจะหลุดรอดมาก็อาจจะหลุดรอดอาจจะเป็นช่วงฟักตัวไงอย่าง20วันที่ยังไม่ออกอาการแต่เข้ามาแล้วคือแจ็คพอตคือเขาต้องมีไข้จะตรวจจับได้คือถ้าไม่มีไข้ปุ๊บเนี่ยยังระยะฟักตัวอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ 100% นะเราถึงต้องวางไว้3ชั้นซึ่งมีการติดตามค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ละเอียดเลยทีเดียวอันนี้ต้องชื่นชมทางกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะเพราะมาตรการนี้เข้มแข็งค่ะค่ะคุณหมอคะแต่ว่าเห็นกระทรวงสาธารณสุขสั่งเครื่องมาใหม่ด้วยเหมือนกันคือเป็นเครื่องตรวจเฉพาะอีโบลาเลยเหมือนกันคือนั่นคือมาตรการที่1ที่ท่านปลัดกระทรวงท่านสั่งนะนะครับอันที่2คือเตรียมระบบการรักษาพยาบาลครับต้องเตรียมห้องแยกเอาไว้นะครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเตรียมอุปกรณ์สมมติหมอที่จะเข้าไปรักษาเนี่ยต้องให้เขาป้องกันตัวเต็มที่ใส่ถุงมือใส่หน้ากากป้องกันเสื้อนี่ต้องป้องกันน้ำถ้าเพราะว่าติดจากสารคัดหลั่งเนี่ยตอนนี้เราเตรียมพร้อมเมื่อเช้าทางคสช.ก็อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขไปเตรียมการพวกนี้ให้เต็มที่นะครับประเด็นที่3คือพอเข้ามาปุ๊บต้องพิสูจน์ว่าใช่ไม่ใช่ครับนะอันนี้ก็คือวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็สั่งเครื่องมือเข้ามาแล้วน้ำยาตรวจนะจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาก็พัฒนาแล็บเหมือนอายุ48นี่ก็อาศัยน้ำยาจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโรงพยาบาลจุฬาคือช่วยกันตอนนี้คือทั้งประเทศมีการพูดคุยเป็นเครือข่ายนะครับเป็นระบบซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยก็ดมสมองแล้วก็ช่วยกันวางมาตรการนะครับอย่างที่คุณหมอบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะสั่งซื้อเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะแล้วก็ดีในระดับนึงขึ้นมานะคะเพื่อตรวจจับในวิกฤตของอีโบลาโดยเฉพาะด้วยนะคะแต่เป็นยังไงเป็นแบบไหนนะคะแล้วจะใช้ตรวจออกมาเป็นยังไงบ้างไปฟังจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กันค่ะครับความพร้อมนี้เกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่เราได้รับชุดทดสอบนะครับจากประเทศเยอรมนีและก็จีนในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเราซื้อมาชุดละ 300,000 บาทนะครับซึ่งก็สามารถตรวจได้ชุดละ100ครั้งนะครับชุดนี้เป็นชุดทดสอบสำหรับใช้ในกระบวนการตรวจหาพันธุกรรมและก็โปรตีนของไวรัสนะครับซึ่งใช้เครื่องมือที่เรียกว่า real time PCR นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจ 90 กว่า%แล้วนะครับว่าเราจะสามารถวินิจฉัยได้และอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเครื่อง PCR นะครับเครื่อง real time PCR ซึ่งกรมวิทย์ก็มีโรงพยาบาลศูนย์หรือมหาลัยต่างๆก็มีแต่ว่าเรายังเห็นว่าเจ้าหน้าที่เราจะไม่ปลอดภัยในกระบวนการ PCR นั้นเนี่ยเราจึงซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมระบบปิดอัตโนมัติมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรามีความเสี่ยงภัยน้อยที่สุดซึ่งเครื่องนั้นเรามีใช้แล้วณบัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวินิจฉัยได้แม่นยำมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็จะไม่เอาเชื้อไปแพร่ให้บุคคลรอบข้างอีกต่อไปครับครับโน้ตค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมาตรการอีกอย่างนึงในการรับมือนะคะซึ่งค่อนข้างเรียกว่าเป็นเรื่องที่สบายใจของคนไทยด้วยนะคะอย่างที่อธิบดีบอกไปว่าแพทย์เองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดมากๆคุณหมอเองมีวิธีการดูแลตัวเองกันยังไงไหมคะคือเราเตรียมโรงพยาบาลเนี่ยนะเตรียมสถานที่อันที่หนึ่ง
นะที่2ก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมบอกนะที่3คือเตรียมทีมงานบุคลากรนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมทีมงานของคุณหมอคุณพยาบาลนะฮะทางห้องปฏิบัติการด้วยนะเพราะทุกนี้เรื่องคนก็เสี่ยงนะครับให้มั่นใจว่าโอเคใครรับผิดชอบนะสถาบันบำราศที่รับคนอายุ48เนี่ยสมัครใจนะคุณพยาบาลคุณหมอทำหน้าที่นะครับมีการฝึกซ้อมครับตอนนี้เตรียมใส่ชุดการถอดชุดนะครับมีระบบที่ดูแลนะครับอันนี้ก็คือทางทีมของเราเนี่ยเตรียมทีมอยู่ขอให้มั่นใจในทีมของทางกระทรวงสาธารณสุขของเราอยู่พร้อมต่างๆเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะประชาชนมั่นใจได้แต่สำหรับประชาชนชาวไทยทุกๆคนเองเนี่ยค่ะจะมีวิธีการป้องกันและก็รับมือเตรียมพร้อมกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคืออยากให้ตามข่าวสารนะครับดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็โรคนี้ติดต่อยังไงนะครับมันไม่ได้ติดง่ายเหมือนไอจามลดกันอันนี้จะได้ลดความกังวลนะครับแล้วก็จากทางแอฟริกาเนี่ยคือญาติใกล้ชิดบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือคนที่ไปประเภทนี้ทางสัปเหร่อว่าง่ายๆก็แล้วกันถึงจะติดง่ายๆนะครับอันนี้คือทั่วๆไปให้รู้ก่อนที่2คือจำกัดการเดินทางได้ไหมยังไม่ต้องคนไทยถ้าไม่จำเป็นไม่ไปได้ไหมสี่ประเทศนี้สี่ประเทศนี้นะครับอย่าไปเลยจำเป็นยิ่งจะไปอย่าไปสัมผัสใกล้ชิดคนที่ป่วยนะครับสัตว์ป่างดเลยนะครับล้างมือบ่อยๆสุขนิสัยนะอย่างที่เรารู้ว่าถ้าเกิดไปสัมผัสนะครับสารคัดหลั่งกับเลือดอย่างเงี้ยก็คือไปเยี่ยมไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอะไรเงี้ยนะหรือเราไปจับโดนจากเนื้อสัตว์ป่าอย่างเงี้ยที่มีเชื้ออยู่อย่างเงี้ยนะครับเรามาเข้าตัวเอาเองเนี่ยนะก็คือต้องล้างมือบ่อยๆนะครับคือตอนนี้ผมคิดว่าอย่าเดินทางไปเลยสี่ประเทศนี้นะครับจำกัดการเดินทางส่วนมาตรการอื่นก็คือช่วยเฝ้าระวังในชุมชนนะครับสถานพยาบาลหรือที่สนามบินนะครับถ้ารู้อ้าวหรือเป็นคนที่เดินทางจะมาเนี่ยนะขอให้รายงานที่ด่านสุวรรณภูมิหรือทุกด่านเนี่ยจะมีงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับเพื่อบอกให้ได้รับรู้รับทราบนะครับอย่างต่างชาติมาเราก็บอกเลย1422นะถ้ามีปัญหาสายด่วนนะคะสายด่วนนะครับ1422ของกรมควบคุมโรคนะคะหมอครับนี่เป็นมาตรการป้องกันแต่ผมลองถามสมมุติเลยไปในจุดที่มันเกิดขึ้นจริงๆเรามียารักษาไหมหมอก็อันที่1รักษาประคับประคองอย่างที่รักษาของอเมริกาเนี่ยสำคัญคือให้น้ำเกลือรักษาประคับประคองดูแลไปตามอาการที่ปรากฏเขาใช้ CMAP ครับผมก็เชื่อว่าเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราคงสามารถพูดคุยกับทางคือในวงการแพทย์นี่ก็ถึงกันอยู่นะครับทางสหรัฐอเมริกาเราก็มีเครือข่ายอยู่นะครับกับญี่ปุ่นเราก็มีเครือข่ายอยู่นะครับตอนนี้ทางท่านกระทรวงก็สั่งให้ทางกรมการแพทย์นะครับติดต่อประสานเรื่องยาอย.ก็มีปัญหาเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมสถานพยาบาลคือถ้าเกิดว่าโรคนี้นะครับโอเคละรักษาได้มีแนวทางเนี่ยผมเชื่อว่าจะลดความตื่นตระหนกซึ่งตอนนี้มันเห็นอยู่แล้วเห็นว่าเริ่มดีขึ้นรักษาได้ที่อเมริกานะครับแล้วคุณหมอคุณพยาบาลใครที่ดูแลอยู่ที่มหาลัยเอมอรี่เนี่ยก็มีใครติดโรคเนี่ยผมจะรอดูอังกฤษที่เป็นยังไงบ้างคุณหมอคะแต่อย่างที่บอกว่าเดินทางโดยเครื่องบินมาจากแอฟริกาเข้ามาไทยแล้วถ้าเป็นกรณีของต่างชาติที่เดินทางในประเทศติดชายแดนบ้านเราล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเป็นลาวเป็นกัมพูชาต่างๆเรามีการป้องกันควบคู่ไปกับต่างประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราไหมคะคือมีกฎอนามัยระหว่างประเทศอยู่ต้องร่วมมือกันนะครับและทุกด่านของเราไม่ว่าจะเป็นด่านอากาศบกเรือเนี่ยนะเราก็ให้คัดกรองครับนะครับให้คัดกรองทุกด่านนะครับอย่างที่บอกเรามี3ตะแกรง3มาตรการเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อเลิร์ตหมดทั้ง3ตะแกรงนี้ต้องดำเนินการหมดนะครับที่สำคัญจริงคือระบบบริหารจัดการตอนนี้คือตอนนี้เรามีแผนการเรามีอะไรอยู่นะครับต้องมีการซักซ้อมกันนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญมหาลัยนะครับทางเรื่องของวงการแพทย์ของเราทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ปรึกษาหารือกันอยู่นะครับเรื่องสั่งการก็ดำเนินการเหมือนวันนี้เข้าที่ประชุมคสช.ก็ท่านอนุมัติเลยค่ะนะครับคือมีความร่วมมือกันอยู่นะครับค่ะเรียกได้ว่ามีการดำเนินการกันอย่างทุกครบถ้วนทุกหน่วยงานทุกวงจรแล้วก็ร่วมมือกันเฝ้าป้องกันระวังเลยอย่างดีด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆนะคะวิธีการป้องกันดูแลตัวเองของประชาชนของคนไทยของเราทุกๆคนด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะวิธีการต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากจะป้องกันอีโบลาแล้วแน่นอนว่าถ้าอีโบลาไม่ระบาดเข้าบ้านเราถือเป็นเรื่องดีแต่วิธีการเหล่านี้ป้องกันโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะที่จะระบาดในโรคอื่นๆมากมายเลยนะคะอ่ะกลัวหมู่ๆกันบ้างนะคะจากเรื่องของโรคภัยเราไป